่ะต่อไปนะคะใน writing บทที่36นะคะในบทที่36ยังไม่ไปไหนนะคะยังเป็นเรื่องของสมชาย family continue ต่อนะคะเดี๋ยวลองดูว่าหน่อยเขียนแล้วก็คุณลองอ่านออกเสียงตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต่ออ่ะเริ่มนะคะเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องของคุณสมชายมากรุงเทพและพักอยู่ที่บ้านเขาอาทิตย์ที่แล้วพวกเขามีธุระดังต่อไปนี้เริ่มต้นดูนะวันอาทิตย์คุณชะแล่มเอารถยนต์ไปราชประสงค์วันอังคารคุณเสงี่ยมอุ้ยขอโทษค่ะคุณเสงี่ยมเอากระดาษไปสถานทูตวันพุธคุณเฉลียวขอโทษนะคะคุณเฉลียวเอาเครื่องพิมพ์ดีดไปธนาคารวันศุกร์คุณฉลวยเอาหนังสือพิมพ์ไปไปรษณีย์
วันเสาร์คุณสนอเอาเบียร์ไปโรงแรมเอราวัณเดี๋ยวลองอ่านออกเสียงตามนะคะจะได้รู้ว่าวันนี้สมชายแฟมิลี่ไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องของคุณสมชายมากรุงเทพและพักอยู่ที่บ้านเขาอาทิตย์ที่แล้วพวกเขามีธุระดังต่อไปนี้วันอาทิตย์คุณชะแล่มเอารถยนต์ไปราชประสงค์วันอังคารคุณเสงี่ยมเอากระดาษไปสถานทูตวันพุธคุณเฉลียวเอาเครื่องพิมพ์ดีดไปธนาคารวันศุกร์คุณฉลวยเอาหนังสือพิมพ์ไปไปรษณีย์วันเสาร์คุณสนอเอาเบียร์ไปโรงแรมเอราวัณทีนี้พอคุณฝึกที่จะอ่านตรงนี้นะคะแล้วก็รู้ความหมายนะคะว่าวันอาทิตย์เนี่ยคุณชะแล่มเอารถยนต์ไปที่ไหนนะคะคุณเสงี่ยมเอากระดาษไปสถานทูตวันอะไรเมื่อคุณรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยลองมองในหนังสือไรติ้งด้านล่างนะคะจะมีคำถามให้คุณตอบนะคะลองฝึกดูนะคะ